ข้าวเช้ามาโรงเรียนใช่ไหมไดเอทอีกแล้วดิเบลแกรู้ได้ยังไงเนี่ยแกอ่านใจฉันได้หรอมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเล่าหน้าแกต่างหากที่ฟ้องทุกอย่างจริงไหมอันนั่นน่ะสิสมายแกน่ะเก็บสีหน้าเป็นซะที่ไหนความลับรั่วไหลหมดเฮ้ยวินเนอร์จะไม่หันมาดูจริงๆเหรอวะสาวๆโรงเรียนลูกคุณหนูน่ะอย่างแจ่มนั่นดีวะเพื่อน3คนตรงนั้นน่ะไอคิวไอเบสถามจริงปีนป่ายขึ้นมาบนนี้เพื่อทำอะไรไร้สาระแบบนี้น่ะหรอพวกเราเด็กโรงเรียนวัดนะเว้ยยังไงก็เหมือนหมาเห็นเครื่องบินไอ้วินเนอร์เอ็งนี่มันช่างขัดจังอย่าให้รู้นะว่าสุดท้ายก็ไปลงเอยกับ1ใน3คนนั้นน่ะฮะรอให้โลกมันกลับด้านซะก่อนเถอะไม่มีทางซะหรอกวันนี้เนี่ยที่คาเฟ่เชอร์รี่แคทมีชาเขียวสุดพรีเมียมมาจำหน่ายค่ะซึ่งจำนวนจำกัดด้วยน้องๆ นักเรียนนักศึกษาต้องรีบมากันเลยนะคะเพราะถ้าช้าไม่ทันอดแน่นอนเบลเชื่อมะว่าเสียงสปอตโฆษณาเนี่ยทำเอายายสมายว้าวุ่นโหยอันจะไปเหลือเหรอเร็วเข้ายายอันยายเบลที่พวกพี่เสียสละให้โหยสุภาพบุรุษสุดๆจริงอยู่แล้วครับแต่ว่าตรงนั้นน่ะดูท่าจะมาคุน้องคะมันเหลือแค่แก้วเดียวนี่ล่ะค่ะก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิคะถึงได้ยอมไม่ได้ทางนี้เองก็เหมือนกันล่ะครับเอาล่ะฉันพกไพ่มาเราจะมาตัดสินกันอย่างคนที่มีอารยธรรมแบบนี้ก็ดีค่ะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าไพ่อีแก่อยู่กับใครก็ไม่ได้ชาแก้วนี้โอ๊ยเพื่อนฉันจะไหวไหมเนี่ยมันออกมาทางสีหน้าหมดแล้วยายนี่เก็บทรงไม่เป็นเลยหรือไงนะอ่านเกมง่ายชะมัดแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าต้องหยิบใบไหนเฮ้ยไอ้วินเนอร์ทำไมเอ็งแจ็คพอตไปหยิบใบอีแก่ได้วะเปล่าไม่รู้เว้ยนี่คิวตอนเนี้ยข้ากับน้องเบลข้ากับน้องอันก็เหมือนกันบอกแล้วเด็กโรงเรียนวัดก็มีดีเด็กโรงเรียนลูกคุณหนูลูกผู้ดีแบบนั้นน่ะระวังเถอะน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าอย่าให้รู้นะเว้ยว่าพูดแบบนั้นแต่ว่าหน้าแดงอยู่น่ะเอ้าจะมองบนทำไมจ๊ะเพื่อนอิจฉาคนมีความรักหรือไงยังว่างอยู่คนนึงนะในแก๊งนั้นน่ะหืมไอ้หมอนั่นเนี่ยนะหยุดพูดเลยนะเบลอัน วันนี้เนี่ยเราได้มาเดทกัน2คู่เอหรือว่า2ถูกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตรงนั้นไม่น่าจะใช่คู่เดทแง่สิก็พวกเรามาเพื่อเป็นกขอคอไงเอกขอคอนี่มันย่อมาจากอ๋อต้องใช่แน่
มันย่อมาจากกองขี้ควายมันย่อมาจากก้างขวางคอตั้งหาเล่าอันมาเดี๋ยวคิวป้อนให้หืออร่อยอ่ะสุกหอมกำลังดีเลยเบลเต้นเนี่ยอบอุ่นดีเนาะนั่นสิคะหรือว่าที่อบอุ่นเนี่ยจะเป็นเพราะว่าก็เป็นเพราะว่ามีฉันอยู่ในนี้ด้วยยังไงล่ะยายสมายเธอน่ะมานี่เลยอะไรกันเนี่ยก็นายจะเป็นแนวร่วมให้ฉันไม่ใช่หรือไงล่ะจะมาขัดเพื่อหน่อยแน่อย่าหลบสิให้มันน้อยๆหน่อยใครเป็นรุ่นพี่ใครเป็นรุ่นน้องรู้จักบ้างก็บอกว่าอย่าหลบไงไม่หลบก็โดนนะดิได้เรื่องเลยเห็นไหมมากับนายนี่มันซวยจริงๆดูสิฝนตกนี่ฉันมีชื่อนะฉันชื่อวินเนอร์แล้วนั่นน่ะหนาวสิท่าปะเปล่านี่นายจะมารู้ดีกว่าตัวฉันได้ยังไงคนอะไรเก็บอะไรไม่มิดสักอย่างออกทางสีหน้าหมดโหยอุตส่าห์ไปขุดมันมาเผาให้รู้ได้ยังไงอะว่าฉันหิวก็คนอย่างเธอน่ะมันนี่ฉันก็ไม่ได้ซาบซึ้งใจอะไรอะนะไม่เลยสักนิดยายบ้องเอ้ยปากบอกไม่แต่หน้าอย่างแดงมันออกทางสีหน้าหมดแล้ว oh, no. เป็นอะไรอะถ้าหิวคนละครึ่งไหมตายตายยายนี่พลังทำลายล้างสูงโดยไม่รู้ตัวเลยสินะเอ๋ว่าจะเอาร่มมารับแต่ฉันว่าพวกเรากลับก่อนดีกว่าไหมนั่นน่ะสิราตรีมินดาลูกฟังนะต่อไปเนี้ยบริษัทนี้จะไม่ใช่ของบ้านเราอีกต่อไปแล้วนี่หมายความว่าครอบครัวของเราล้มละลายอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อใช่แล้วล่ะราตรีบริษัทนี้กลายเป็นของคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นพ่อเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้แต่พวกลูกต้องออกไปหางานทำกันเองเพราะเราไม่เหลืออะไรกันแล้วทำยังไงดีล่ะคะพี่ราตรีไม่เป็นไรมินดาทุกอย่างจะโอเคอย่างน้อยเราก็ยังเหลือรถอยู่คันหนึ่งแล้วเราจะไปตะเวนหางานทำที่ไหนล่ะคะเอาจริงพี่เองก็ยังไม่รู้เลยก็คงไปเรื่อยๆก่อนนั่นแหละล้อเล่นน่ะเมื่อกี้พี่ราตรีก็เห็นใช่ไหมคะรถเราเจออุบัติเหตุใช่มินดาพี่ก็เห็นแต่นี่มันหมอกอะไรกันอย่างกับวาร์ปน่าจะเป็นที่นี่ละวะไอ้จอนข้าจะไปที่นั่นเพราะชีวิตข้าไม่เหลืออะไรแล้วแต่ที่จริงเองไม่ควรตามมาไม่ได้เว้ยไอ้ชายเราเป็นเพื่อนกันข้าจะเปลี่ยนใจเองให้ได้สะพานเนี้ยเป็นสะพานล่องหนข้ามแม่น้ำอุสาราตรีมีอยู่จริงเหรอวะเนี่ยแล้วถ้าเหยียบลงไปมันจะเป็นสะพานปกติหรือเปล่าอะฟังนะไอ้ชายชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่มันต้องไม่โดนทำลายสิวะเพื่อนไอ้จอนเองก็น่าจะเข้าใจคนอกหักนี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนอะในใจมันก็มีแต่ความทุกข์มินดาดูสิสะพานงั้นหรอตอนหมอกลงก็เลยไม่รู้ว่ามีอยู่ดาว่ามันเป็นสะพานที่ทอดยาวแปลกๆนะพี่ราตรีพี่จะเดินไปจริงๆเหรอไม่รู้สิพวกเราเองก็ไม่มีจุดหมายที่จะไปอยู่แล้วนี่บังเอิญจังเลยนะฮันหนูทดลองที่เข้ามาร่วมเป็นตัวหลักชื่อจริงเขาชื่อเดียวกับนายเลยแฮะฮาวลีแต่มันก็ต่างตรงที่ผมเป็นเจ้าของโปรเจกต์แล้วนะถ้าสำเร็จเราจะได้เงินสนับสนุนมหาศาลนั่นก็ใช่แต่ด็อกเตอร์ไดมอนด์หุ้นส่วนของเราสั่งเอาไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จให้เก็บพวกหนูทดลองซะไอ้ชายเดี๋ยวมันร้อนจนตาลายหรือว่าเป็นคนจริงๆวะกลางสะพานนั่นน่ะเฮ้ยๆข้าเป็นโจร
ชื่อฉายาคมมีดนินข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่แต่ทางที่ดีพวกเราไปด้วยกันจะดีกว่านะเพราะมันเหมือนจะมีวิญญาณร้ายที่เคยฆ่ากันตายที่สะพานนี้ไม่ล่ะคุณไปของคุณเถอะเพราะผมตั้งใจจะมาจบทุกอย่างที่นี่ในที่สุดพี่ราตรีก็ยอมเดินกลับทางเก่าก็เรานั่นแหละมินดาพี่เห็นว่าเธอกลัว จะออกไปจากสะพานแห่งนี้ได้ก็ต้องมีความรักฉันหนุ่มสาวเท่านั้นแหละ มีความรักเดี๋ยวสิงั้นก็หมายความว่าอีกฝากหนึ่งของสะพานอาจจะยังมีคนอื่นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไหนจะไอ้สิ่งนี้ที่ผลักเราออกมาอย่างนี้นี่เองมานี่สิพวกเธอยังมีผู้ชายสองคนอยู่อีกฟากหนึ่งของสะพานจริงๆเร็วเข้าเธอนี่มันเริ่มโผล่เพลแล้วนะนี่คุณเป็นใครกันคะคุณเองก็ถูกพามาที่นี่เหรอเดี๋ยวพี่ราตรีเขาดูไม่น่าไว้ใจแต่เราออกจากสะพานนี้ไม่ได้นะมินดามันมีทางเดียวคือต้องตามเขาไปนี่ฉันถามคุณหน่อยสิคุณรู้หรือเปล่าว่าเสียงหัวเราะนั่นมันคือคนหรือว่าผีข้าก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ข้าคิดว่ามันอาจจะเป็นผีก็ได้นั่นคือผู้ชายที่คุณพูดถึงหรือเปล่าคะคือว่าคุณคะมันเหมือนมีม่านพลังอะไรบางอย่างทำให้เราออกจากสะพานนี้ไม่ได้แต่ที่ฉันรู้มาคือเราต้องมีความรักนี่คุณอย่ามาล้อเล่นนะคิดว่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์หรือไงเจอเจ้าชายปุ๊บก็จะแต่งงานเลยอ่ะฟังนะผมน่ะอยากจะสู่ขิดอยู่ที่นี่อะไรกันเนี่ยไอแสงบ้านั่นมันผลักพวกเราเข้าหากันแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะเฮ้ยๆแต่ใดๆคือพวกเองก็ดูจะฟินนี่ว่าข้าถอนคำพูดทันไหมมันเป็นผีหรือว่าบริษัทจัดหาคู่กันแน่เอาล่ะข้าตกปลามาได้มีให้กินแค่นี้แบ่งๆกันไปคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าใครเป็นคนบงการเรื่องนี้น่ะเฮ้ยข้าไม่รู้ข้าแค่มาปล้นแถบนี้ข้าเข้าใจว่ามันคือสะพานผีสิงถึงจะเป็นโจรแต่ก็ขอบคุณนะคะที่คอยช่วยเหลือพวกเราน่ะคุณพิชัยคุณตักก่อนได้เลยค่ะนี่คุณแกะเนื้อปลาเอาไว้ไม่ได้จะกินเองงั้นหรอราตรีทำไมทำแบบนี้ก็ผมบอกแล้วว่าผมจะสู่ขิดพูดอะไรอย่างนั้นคะพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ค่อยขิดให้ตายนี่คุณล่อลวงผมด้วยคำว่าพรุ่งนี้มาหลายวันแล้วนะแล้วมันจะกี่พรุ่งนี้กัน คุณจอนทวินคะรู้สึกว่าร้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นดีเหมือนจะมีต้นรักงอกขึ้นมาตรงนั้น ตรงนี้ก็มีนะครับคุณมินดาเฮ้ยนี่ข้ามาทำอะไรที่นี่ข้าเติมเน็ตมานั่งดูเขารักกันอย่างนั้นเหรอวะแต่จากจดหมายแล้วก็ค่าจ้างที่ลอยน้ำมามันทำให้ข้าได้รู้แล้วว่านี่คือโปรเจกต์หนึ่งครับมันคือการรณรงค์ให้ชาวเมืองซากุระแต่งงานแต่งการมีครอบครัวนะครับฉันกลัวจนแทบลมใส่ที่แท้เป็นโปรเจกต์เพราะอัตราการเกิดของเด็กน้อยลงนี่เองดีแล้วครับที่รักกันเพราะไม่อย่างนั้นอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับไม่เอาอย่าเพิ่งเป็นลมสิราตรีสิ่งเดียวที่ผมอยากจะให้คุณเป็นตอนเนี้ยคือเป็นเจ้าสาวของผมว้าวและทางนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณมินดาหมาหมาได้ทั้งเงินรางวัลแล้วก็คุณฝาชีเฮ้ยคนเราเนาะตอนแรกบอกไม่เอาข้าคนนึงล่ะที่จะไม่ฝักใฝ่เรื่องความรักแต่อยากให้รู้ไว้นะคงมีแต่โจรที่รักจริงเอ๋นี่
ี่คือบอดี้การ์ดคนใหม่ของลีน่าอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อใช่แล้วลูกเขาชื่อบาสเตียนมีฝีมือการต่อสู้แล้วไว้วางใจได้ถ้าคุณพ่อการันตีแบบนั้นหนูก็วางใจค่ะฉันลีน่าสาวไฮสคูลมัธยมปีที่4ตอนนี้มีเรื่องว้าวุ่นแล้วค่ะก็ฉันมีรุ่นพี่ที่ตัวเองแอบชอบแต่ตอนนี้ดันมาหวั่นไหวกับบอดี้การ์ดตัวเองอีกจะให้ผมเปิดประทุนรถไหมครับคุณหนูอ๋อจ้ะให้ตายฉันไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่ามันควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้หรือเป็นเพราะบอดี้การ์ดฉันคนนี้เขาคล้ายกับรุ่นพี่คนนั้นโหยขอบคุณนะคะคุณบาสเตียนหน้าร้อนแบบนี้ร่างกายต้องการทะเลที่สุดดีใจนะครับที่คุณหนูชอบเอ๊ะถ้าขอให้ถอดแว่นออกมันจะเป็นการเสียมารยาทสินะไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราคอยแอบดูนั่นไงพี่บาสเราก็ยังแอบชอบเขาอยู่นี่นาใจยังเต้นตึกตักตอนเห็นเขาอยู่เลยอ่ะฉันจะเป็นวันทองให้ได้สินะเนี่ยให้อภัยฉันด้วยเออาการใจเต้นแล้วก็เหมือนมีผีเสื้อในท้องเนี่ยฉันเป็นทั้งกับบอดี้การ์ดคนใหม่แล้วก็รุ่นพี่บาส oh, no. ทำไมฉันถึงเป็นเต้าคนเลวแบบนี้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน ไม่ลีน่าต้องเลือกแต่ขาดเธอก็เหงาขาดเขาก็คงเสียใจนี่ที่จริงน่ะคณิตศาสตร์มันง่ายนิดเดียวใช่ครับอาจารย์ง่ายน่ะนิดเดียวส่วนที่เหลือยากหมดจะว่าไปโมเมนต์ที่ทำให้เราตกหลุมรักรุ่นพี่บาสม.6น่ะมันก็เฮ้ยฝนตกแล้วเราก็ไม่มีร่มโทรศัพท์ก็ลืมเอามาตามเพื่อนก็ไม่ได้โอ้ยลีน่าเอ้ยเอายังไงดีเนี่ยไม่อยากเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำและจังหวะนั้นนั่นแหละมันคือจังหวะก่อนที่ฉันจะตกหลุมรักน้องครับหนาวแย่เลยมาไปร่มเดียวกันกับพี่ดีกว่าและตอนนี้เองจังหวะตกหลุมรักเป็นอย่างนี้เสี้ยววินาทีที่ได้พบเธอขอโทษนะที่ต้องจุงมือร่มมันเล็กน่ะถ้าออกห่างไปเดี๋ยวน้องจะเปียกเอาลีน่าลีน่าเธอน่ะอ่อนวิชาคณิตแล้วยังเมออีกออกมาทำข้อนี้เลยค่ะอาจารย์สวยแล้วทำไมพอใกล้ๆ4โมงเย็นทุกวันรุ่นพี่บาสก็หายไปเลยอ่ะแปลกจังหรือว่าเขามีนัดเดทแต่ถ้าทุกวันก็แสดงว่าเขามีแฟนแล้วสิจะว่าเป็นคนคนเดียวกับคุณบาสเตียนยิ่งแล้วใหญ่เลยวันนั้นเราแอบดูแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงถอดแว่นสักทีได้โอกาสดูหน้าแล้วไม่ใช่รุ่นพี่บาสจริงๆด้วยก็แค่บุคลิกเขาคล้ายๆเอาเถอะทุกวันนี้ก็ร้อนจนซ้อมตกนรกอยู่แล้วอ่ะฉันน่ะมันคือคนบาปที่รักผู้ชายพร้อมกันสองคนคุณหนูครับขับรถน่ะใจเย็นๆแล้วก็มองข้างหน้าครับอย่าเอาแต่ชำเลืองมองผมค่ะค่ะคุณบาสเตียนขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะพยายามใหม่ลีน่าจ๊ะถ้าชอบพี่เขาขนาดนั้นน่ะแม่ไฟเขียวให้นะโธ่คุณแม่นี่แล้วก็แซวอะไรตอนนี้คะถ้าเป็นคนนี้น่ะพ่อเองก็ไฟเขียวให้เหมือนกันไม่รังเกียจเลยสักนิดว้าวขอโทษค่ะแต่ฉันไม่มีสมาธิเลยฉันขอพูดตรงๆดีกว่ามีเรื่องอะไรกวนใจคุณหนูอย่างนั้นเหรอครับตามที่คุณพ่อคุณแม่แซวค่ะคุณบาสเตียนใช่ฉันชอบคุณ
พียงแต่ว่าฉันมีคนที่ฉันชอบอยู่ก่อนหน้าเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนตอนนี้ฉันก็ยังชอบเขาอยู่ค่ะคุณอึ้งไปเลยสินะคะแน่อยู่แล้วมันไม่ดีเลยวันนี้คุณบาสเตียนนึกยังไงไม่ใส่แว่นล่ะคะเสียงก็แปลกๆไม่สบายหรือเปล่า ผมน่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับคุณหนูแต่ว่าอาจจะมีคนที่เขาอยากจะเป็นแปลกจังเช้านี้ฉันไม่ใจเต้นกับคุณนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณหนูลีน่าก็ไม่ใช่วันทองสองใจหรอกครับอะเอ๋รุ่นพี่บาสนี่มันเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอคะฉันน่ะเป็นเพื่อนกับพ่อหนูวันนั้นที่หนูเห็นฉันไปหาพ่อหนูพอดีจ้ะส่วนเนี่ยลูกชายฉันเจ้าบาสอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองพี่บาสเขาก็ไม่เคยบอกหนูเลยค่ะว่าเป็นลูกชายของเพื่อนคุณพ่อจ้าพอดีว่าบอดี้การ์ดที่พ่อหนูวานให้ฉันหามาน่ะเขาได้งานอื่นไปแล้วก็เลยให้พี่เขามาแทนสินะคะแล้วไม่ทราบว่าคุณหนูลีน่าจะรังเกียจไหมล่ะครับถ้าบอดี้การ์ดอยากจะขอเป็นบอดี้การ์ดนี่ลีน่ากำลังโดนคนที่ตัวเองชอบมาตลอด1ปีขอเป็นแฟนอยู่อย่างนั้นเหรอคะครับผมไม่ได้ฝันไปโอ้โหน้ำฟ้าพี่บาสดูสิคะลูกงองแงใหญ่เลยไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหงองแงอะไรจ๊ะคนดีไม่งองแงนะเดี๋ยวพ่อพาไปดูคาปิบาร่าตัวใหญ่ ได้ผลค่ะหยุดร้องแล้ว ขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้เลยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใช่อย่าลืม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย